ผู้ชมคะยูอยู่ในพื้นที่กองบิน5จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะที่นี่เนี่ยถ้าพูดถึงอีก1สถานที่ไฮไลท์เลยนั่นก็คืออ่าวมะนาวนั่นเองค่ะที่นี่มีความสำคัญทั้งในแง่มุมของประวัติศาสตร์ที่ปัจจุบันเปลี่ยนผันกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะแต่จะเป็นอย่างไรมีเจ้าถิ่นพาเที่ยวค่ะต้อนรับนะคะรองหัวหน้ากิจการพลเรือนกองบิน5นะคะกับพี่บาสค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับต้องรบกวนพี่บาสพาอยู่และคุณผู้ชมเที่ยวนะคะยินดีเลยครับแต่ก่อนอื่นเลยค่ะพี่บาสที่นี่ที่อ่าวมะนาวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อยากจะให้พี่บาสเล่าให้ฟังหน่อยค่ะจริงๆแล้วประวัติศาสตร์ของกองบิน5นะครับมีเรื่องราวความเป็นมาเนี่ยครบปีที่ผ่านมาปี64นะครับครบรอบ80ปีนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์ร่วมกันระหว่างชาวกองบิน5แล้วก็ชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็คือเหตุการณ์ยกพลขึ้นบกนะครับของกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับก็มีการสู้รบกันอย่างยาวนานประมาณ33ชั่วโมงนะครับมีกำลังพลของกองบิน5เสียชีวิตประมาณ40กว่าท่านนะครับแล้วก็ทหารญี่ปุ่นเนี่ยเสียชีวิตไปประมาณ400กว่าท่านนะครับก็เลยเป็นวีรกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นวีรกรรมที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่จารึกของชาวกองบิน5และกองทัพอากาศครับผันเปลี่ยนกลายเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของประชาชนทั่วไปได้ยังไงบ้างครับก็กองบิน5เนี่ยเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศนะครับส่วนที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเขาล้อมหมวกนะครับคล้ายๆกับเป็นลักษณะของปลายแหลมนะครับทางด้านฝั่งทิศเหนือนะครับจะเป็นอ่าวประจวบนะครับฝั่งทิศใต้จะเป็นอ่าวมะนาวนะครับซึ่งเป็นอ่าวมะนาวเนี่ยจะเป็นไฮไลท์ที่สำคัญของเมืองประจวบเลยก็คือมีผลมีลักษณะหาดโค้งเหมือนผลของมะนาวนะครับก็เลยได้ชื่อว่าเป็นอ่าวมะนาวนะครับโอ้ถือว่ามีความพร้อมในเรื่องของการรองรับศักยภาพนักท่องเที่ยวเป็นแบบครบครันเลยแต่พูดถึงสถานที่ที่อยู่ด้านหลังหน่อยค่ะพี่บาสคะที่นี่คือเมื่อกี้พี่บาสบอกแล้วคือเขาล้อมหมวกใช่ครับแต่เนี่ยมีความรู้สึกอบอุ่นยังบอกไม่ถูกเลยคุณผู้ชมนอกเหนือจากนกนอกเหนือจากไก่แล้วอีกหนึ่งไฮไลท์ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาอยู่กับยุ้ยและพี่บาสมาตั้งแต่แรกนะคะอยู่ด้วยกันมาตลอดข้างแว่นใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นน้องข้างแว่นถิ่นใต้นะครับที่จะมีที่อยู่อาศัยบริเวณเขาล้อมหมวกนะครับเขาก็จะอยู่ข้างบนจะมีซอกหินถ้ำนะครับที่ให้เขาอยู่นะครับเขาก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับจะมีหลายฝูงมากประมาณ10กว่าฝูงเราจะดูแลแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็จะมีจุดบริการอาหารนะครับเผื่อนักท่องเที่ยวที่อยากจะใกล้ชิดกับน้องนะครับยื่นให้อาหารเขาได้ข้างแว่นเนี่ยจะแตกต่างจากลิงทั่วไปตรงที่เขามีความสุภาพไม่ดุร้ายนะครับแล้วก็เด็กๆก็สามารถเข้าไปเล่นด้วยได้นะครับนะคะแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้เรื่องของมาตรการความระมัดระวังอย่างใกล้ชิดนะคะนอกเหนือจากกิจกรรมให้ได้ใกล้ชิดข้างแว่นตรงนี้แล้วเนี่ยเห็นว่าด้านบนนี่สามารถที่จะปีนเขาได้ด้วยเหรอคะใช่ครับก็จะมีทางขึ้นเขาล้อมหมวกนะครับเขาล้อมหมวกเนี่ยจะมีความสูง902ฟุตนะครับจากระดับน้ำทะเลนะครับเราถ้าเกิดเราไต่เขาขึ้นไปเนี่ยเราจะพบกับความสวยงามของทั้ง3อ่าวของเมืองประจวบนะครับอ่าวมะนาวอ่าวประจวบแล้วก็อ่าวน้อยนะครับแล้วก็เส้นทางเดินเขาเนี่ยจะเป็นเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์คนที่ออกกำลังกายอย่างใครที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอแบบวิ่งมาราธอนนะครับอาจจะใช้เวลาเพียงแค่30นาทีนะครับแต่อย่างเราที่แบบไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลยอาจจะชั่วโมงถึง2ชั่วโมงในการขึ้นไปเป็นอีก1สถานท่องเที่ยวใช่พูดถึงที่นี่เนี่ยแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากๆเดี๋ยวนะคะยูควรจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีงั้นตั้งหลักจากแหล่งศึกษาเรียนรู้เลยค่ะก็ผมแนะนำคุณยุ้ยเป็นใกล้ๆนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์ของกองบิน5นะครับที่จะบอกเล่าเรื่องราวของวันนั้นเหตุการณ์วันนั้นที่ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกนะครับว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเรามีอาคารหลังใหม่ที่เพิ่งปรับปรุงด้วยอาคารหลังนั้นจะร้อยเรียงเรื่องราว33ชั่วโมงที่เขาสู้รบกันว่าตั้งแต่ชั่วโมงที่1จนถึงชั่วโมงที่33เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านแล้วก็รวมถึงทหารที่กองบินนี้ด้วยครับอยากดูแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวตามยุ้ยไปเที่ยวด้วยกันกับพี่บาสเลยนะคะกองบิน5ค่ะแต่ตอนแรกพี่บาสบอกว่าพี่บาสจะพาเที่ยวแต่พอมาถึงที่นี่พี่บาสบอกว่าอุ๊ยไม่ต้องเป็นพี่หรอกยุ้ยต้องเป็นคนนี้เท่านั้นพาเที่ยวกับป้าอีทค่ะป้าอีทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าอีทค่ะป้าอีททำงานรับใช้กองทัพมากี่ปีแล้วคะ
จริงๆแล้ว43ปีค่ะเกษียณมาแล้ว43ปีปีขาหนูเข้ามาหนูตกใจมากเลยค่ะกองบิน5ทำไมพื้นที่มันกว้างขวางจังเลยอะคะค่ะที่นี่เป็นกองบินที่เล็กที่สุดในกองทัพอากาศค่ะเล็กที่สุดค่ะ 3,739 ไร่2งานกับอีก52ตารางวาค่ะโอ้โหเป๊ะจริงๆซึ่งพี่อีได้ฟังถึงความสูญเสียคุณผู้ชมแต่เชื่อเหลือเกินไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องราวแบบนี้แต่เราสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นนะคะจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาแล้วก็จะก้าวต่อไปถ้าเกิดเราเข้ามาในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะแบ่งพื้นที่เป็นกี่โซนยังไงบ้างคะอาคารของเราอาคารประวัติศาสตร์นั้นมี3อาคารด้วยกันค่ะอาคารนี้คืออาคารที่1มีอาคารที่2กับอาคารที่3ค่ะนะคะซึ่งอาคารที่2นั้นจะเป็นบ้านพักของนายทหารในสมัยก่อนมี10ห้องปัจจุบันเป็นอาคารประวัติศาสตร์มีเพียง3ห้องเท่านั้นค่ะแล้วก็อาคารบ้านพักบุ้มคับการกองบิน5ในสมัยก่อนค่ะเป็นอาคารประวัติศาสตร์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่อาคารที่เป็นอาคารที่1เนี่ยสมัยก่อนนั้นอาคารหลังนี้เป็นอาคารสโมสรเดิมอ๋อค่ะเดิมนี้ไม่ได้เป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ค่ะค่ะเป็นสโมสรเป็นสโมสรนายทหารเดิมแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นอาคารประวัติศาสตร์อาคารหลังนี้70กว่าปีเพราะ80ปีของสงครามที่เกิดขึ้นค่ะปีห้องแรกก็เข้ามาถึงก็จะบรรยายถึงเรื่องราวความเป็นมาของกองบิน5ทั้งหมดค่ะนะคะเป็นส่วนที่2ก็คือเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสงครามโลกครั้งที่2ที่เกิดขึ้นที่ยุโรปในเชิงเยอรมันบุกโจมตีโปแลนด์ครั้งแรกชุดที่ห้องที่3ก็คือตรงนั้นนะคะจะเป็นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสงครามโลกครั้งที่2สงครามมหาเอเชียบูรพาที่นี่ค่ะทีนี้ไปค่ะถ้าหลายๆคนอยากจะมาเปิดกี่โมงถึงกี่โมงยังไงบ้างคะปกติแล้วเปิดในวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักการเลิกตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.ถ้าวันปกติธรรมดาเนี่ยนะคะตั้งแต่9:00 น.จนถึง 11:30 น.แล้วก็ 12:30 น.จนถึง 15:00 น.ค่ะค่ะก็สามารถที่จะมาเที่ยวศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมถึงเรื่องราวการต่อสู้ทั้งกองทัพอากาศของไทยแล้วก็ประชาชนคนไทยชาวบ้านให้ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะในคราวนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะมาได้เลยที่นี่พิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน5ขอบคุณป้าอีด้วยนะคะเกี่ยวเชิงความรู้ก็แล้วไปหาข้างแว่นก็แล้วดูธรรมชาติก็แล้วแหมพูดถึงจะไปพรมาเนี่ยคุณผู้ชมกิจกรรมเยอะป้าอีดเขาบอกว่ามีกิจกรรมทางน้ำด้วยหนูได้เป็นสายลุยก็ต้องไปทำกิจกรรมกันหน่อยนะคะเดี๋ยวไปดูกิจกรรมทางน้ำที่นี่กันเลยค่ะพี่บาบอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าที่นี่เนี่ยจริงๆมีกิจกรรมทางน้ำด้วยนะคะที่เราทุกคนโดยทั่วไปเนี่ยสามารถเข้ามาเล่นที่นี่ได้โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ให้คำแนะนำการดูแลให้เราเนี่ยได้เล่นแล้วก็สนุกกันอย่างปลอดภัยนะคะตอนนี้อยู่ข้างๆอยู่แล้วกับพี่โก้ค่ะพี่โก้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่โก้คะถ้าพูดถึงกิจกรรมทางน้ำที่อ่าวมะนาวนี้มีอะไรให้เราได้สนุกกันบ้างคะก็กิจกรรมทางน้ำหลักๆก็จะได้มีเรือสปีดโบ๊ทบานาน่าโบ๊ทเพื่อดำน้ำดูปะการังแล้วกิจกรรมน่าสนใจที่เป็นอันใหม่ของกองบิน5ก็คือการพายซับบอร์ดนะครับนี่การพายซับบอร์ดจริงๆอ่ะยุ้ยเคยพายซับบอร์ดเป็นแม่น้ำครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาเล่นอย่างคนทั่วไปจะเดินทางเข้ามาเล่นที่นี่อ่ะค่ะต้องทำยังไงบ้างคะสำหรับคนที่ไม่เคยพายก็จะมีการสอนนะครับการสอนพายแนะนำเบื้องต้นแล้วก็อุปกรณ์เซฟตี้ก็จะมีเชือกชูชีพนะครับมีถุงกันน้ำให้นะครับแล้วก็จะมีสตาฟพายดูแลถ่ายรูปตลอดทริปครับโอ้โหดีมากเลยค่ะแล้วแบบนี้อย่างผู้ชมท่านไหนที่เขาสนใจต้องทำยังไงบ้างคะก็สามารถติดต่อเบอร์โทรได้นะครับแล้วก็เบอร์โทร0806591239ครับหรือไม่ก็ติดต่อทางเพจครับอโลฮาซับอ่าวมะนาวนะครับสามารถทักมาจองได้ครับเป็นกลุ่มได้ได้ครับมาเดี่ยวๆได้ได้ครับถูกไหมคะภายใต้เรื่องของการดูแลอย่างใช่ครับเพราะฉะนั้นใครที่แบบไม่เคยพายมาก่อนเลยเริ่มต้นจากศูนย์ใช่ครับมาพายได้เลยมาพายได้เลยสนุกแล้วก็มีรูปสวยๆใช่ครับมีการสอนคนที่เริ่มจากศูนย์ก็มีรูปสวยๆกลับไปได้เพราะมีการพายตามประกบคอยดูแลตลอดครับอย่างนี้พี่โก้คนทั่วไปเนี่ยมองว่าเฮ้ยเป็นค่ายทหารนะอ่าวมะนาวอ่ะไม่กล้าเข้ามาทำกิจกรรมเลยอ่ะจริงๆคนทั่วไปเราสามารถเข้ามาทำกิจกรรมได้เลยได้ครับคนทั่วไปสามารถเข้ามาทำกิจกรรมได้ครับ
เป็นชายหาดสาธารณะแล้วมาแต่คือก็จะมีทางกรมท่าอาวนาวก็จะมีกฎระเบียบเล็กน้อยครับแต่ทุกสามารถปฏิบัติได้ครับกฎระเบียบเล็กน้อยเช่นบางทีมีขยุงขยะนะคะไม่นำขยะเอาไปทิ้งไว้ช่วยกันรักษาความสะอาดหรือแม้กระทั่งเรื่องของการส่งเสียงต่างๆใช่ครับถูกไหมคะถึงเวลาแล้วคุณผู้ชมครับก่อนจะลงน้ำเราต้องฝึกด้านบนก่อนครับเดี๋ยวให้พี่โก้สอนยุ้ยดีกว่าว่าเราจะลงน้ำนี่ต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะครับมาเลยค่ะการพายเบื้องต้นนะครับหลักๆก็จะเริ่มก่อนครับการปรับไม้พายนะครับจับด้านที่ถนัดครับจับให้แนบกับตัวครับครับผมแล้วก็ปลดล็อกครับปลดล็อกครับผมยกครับให้ตอกอยู่ในระดับสายตาครับครับแล้วก็ล็อกครับอย่างนี้ได้นะใช่ครับขึ้นบอร์ดเราจะไม่ยืนก่อนเราจะขึ้นนั่งค่ะนั่งครับการพายจะมีอยู่4แบบนะครับเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับยกครับเคลื่อนที่ข้างหน้าครับการเบรกดันไปข้างหน้าครับการเลี้ยวมี2วิธีครับการเลี้ยวเลี้ยวมุมกว้างครับกว้างๆพายจากหัวเลยครับพายจากหัวกว้างๆครับเลี้ยวมุมกว้างอีกอันนึงคือเลี้ยววงแคบครับดันครับดันครับบอร์ดการยืนนะครับเริ่มจากการยืนการยืนปักไม้พายขึ้นครับปักไม้พายเพื่อเป็นหลักนะครับค่อยๆเท้าขึ้นครับยืนให้บาลานซ์ย่อขาลงนิดนึงครับครับผมย่อลงนิดนึงประโยชน์ของการที่ปักไม้พายครับเวลายืนพายทำเหมือนโชคครับย่อขาลงนิดนึงบอร์ดถ้าตกเราจะมีอุปกรณ์เซฟตี้ครับล็อกที่ข้อเท้าไว้ใช่ล็อกข้อเท้าครับบอร์ดจะกลับมาหาเราเองแล้วถ้าถอดบอร์ดอาจจะลอยไปไกลเราอาจจะว่ายน้ำตามไม่ทันครับผมการตกบอร์ดนะครับเราจะจับเราจะไม่ขึ้นจากข้างหน้าหรือด้านหลังนะครับเราจะขึ้นจากท่านี้ครับจับมือซ้ายมือขวาไว้จับครับจับค่อยๆจับค่อยๆอย่างนี้ครับแล้วค่อยๆพลิกโอเคค่อยๆกลับมาท่านั่งครับนะคะครับผมพี่ก็ดูแล้วพอไหวไหมคะจากบนพื้นดินไหวครับพร้อมครับพร้อมลงทะเลครับพร้อมนะเอาล่ะคุณผู้ชมถึงเวลายุ้ยไปลงทะเลแล้วนะคะเอาไปเลย